หลังจากนักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์ค่ะได้ออกมาชี้แจงประเด็นที่ถูกปล่อยข่าวว่าแอบแซบกับแฟนคนอื่นซึ่งยืนยันว่ามีการจุ๊บกันจริงในวันเกิดเหตุค่ะแต่ก็ไม่ได้เกินเลยและเป็นเพื่อนผู้ชายไม่ได้เป็นเพื่อนกับแอนคู่กรณีและรู้จักกันเพราะว่าเป็นแฟนเพื่อนแค่นั้นและหลังจากที่เกิดเรื่องก็ได้ทักไปขอโทษคู่กรณีแล้วค่ะอีกทั้งยังเคยมีดาราคนดังพิธีกรที่มีลูกมีเมีย DM มาหาเบียร์มากดใจให้อีกด้วยล่ะค่ะและนอกจากนี้ค่ะนักร้องสาวยังได้โพสต์ข้อความวางระเบิดให้สืบกันต่อโดยโพสต์เป็นข้อความแชทปริศนาที่มีคนส่งมาให้ว่าน่ารักมากค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าเริ่มมาสนใจเบียร์เธอเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะงานนี้หวยก็ไปตกที่พิธีกรหนุ่มคนดังอย่างหนุ่มกรรชัยค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าจริงๆแล้วกับเบียร์ผมบอกเลยว่าเคยมีการคุยกันแต่ไม่เคยมีการคุยกันเรื่องชู้สาวซึ่งทางหนุ่มกรรชัยเองก็ยอมรับค่ะว่าเคยไดเรกต์ไปแต่ก็มีการคุยกันเพียงแค่ในเรื่องงานเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะหนุ่มกรรชัยยังบอกด้วยว่าแต่ที่น้องขอเอามาลงน่ารักมากค่ะผมรบกวนขอเก็บไปไว้ในรายการโหนกระแสได้ไหมและยังบอกด้วยค่ะว่าไม่รู้ว่าเป็นของผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมขอไปหาดูก่อนแต่เรื่องไดเรกต์ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าของผมหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมขอไปทบทวนความทรงจำก่อนเดี๋ยวไปบอกในรายการโหนกระแสครับล่าสุดค่ะทางหนุ่มกรรชัยก็ได้โพสต์ข้อความเป็นภาพสนทนากับพิธีกรคนดังเพื่อนซีอย่างป๋องกพลเจ้าของรายการ The Shock Radio พร้อมข้อความว่าเจอตัวแล้วมึงนี่เองพิธีกรดังมีลูกเมียกดใจให้สาวแท็กไม่หลับไม่นอนนะมึงโดยในแชทค่ะป๋องถามหนุ่มกรรชัยว่าไปกดไลค์น้องเบียร์หรอด้านหนุ่มกรรชัยก็ตอบว่าใช่ใครก็กดไลค์ปะวะงงป๋องก็ตอบกลับมาว่ากูก็กดน้องมันน่ารักอ่ะทางด้านหนุ่มกรรชัยก็รีบตอบกลับแบบฮาๆว่าเห็นแล้วกูแคปไว้ละมึงนี่เองพิธีกรมีลูกเมียกดไลค์สาวทางป๋องกพลก็ได้ตอบกลับไปว่าอ้าวไอ้น้องชั่วหาเรื่องให้กูซะแล้วจุดๆๆนอกจากนี้ค่ะหนุ่มกรรชัยก็ยังได้ส่งข้อความไปอีกว่ากดไลค์หลายคนด้วยกูเห็นทางด้านป๋องกพลก็ตอบกลับทันควันเลยล่ะค่ะถ้ามึงเห็นแสดงว่ามึงก็กดเหมือนกันมึงกับกูก็เหมือนกันละวะทางด้านหนุ่มกรรชัยก็ได้ตอบค่ะไม่เดี๋ยวไปลงเพจก่อนซึ่งป๋องกพลก็ตอบกลับแบบห่วงว่าไม่นอนเดี๋ยวมึงก็อ่านข่าวไม่ไหวหรอกทางด้านหนุ่มก็ตอบว่าไหวกำลังจุดๆๆสนุกดีอีกทั้งทางด้านป๋องกพลก็ได้แชร์โพสต์ของหนุ่มพร้อมข้อความงงๆว่าจำไม่ได้เลยว่าพลาดตรงไหนงานนี้ก็เรียกว่ามวยถูกคู่จริงๆแล้วค่ะด้านชาวเน็ตที่ตามเผือกก็แห่กดไลค์กันอย่างล้นหลามจนยอดทะลุ 100,000 ครั้งไปแล้วล่ะจ้า